กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M2 Game นะครับผมวันนี้ก็มามีทิปดีๆมาฝากสำหรับผู้เล่นใหม่อีกแล้วนะครับผมก็จะเป็นการแนะนํา6ตัวละครนะฮะสำหรับแท้งตอนนี้นะที่แข็งแกร่งที่สุดณตอนนี้ที่ใช้ประจํานะฮะแล้วก็ทุก ID ต้องใช้ถ้ามีตัวไหนก็หยิบมาใช้ได้นะฮะไม่จําเป็นต้องรี ID ทุกครั้งนะฮะผมใครมีก็ไปเอามาใช้กันนะฮะผมก็เดี๋ยวขอบอกนอกเรื่องนิดนึงนะฮะสำหรับด่านเควสนะฮะตอนนี้ผมก็ใช้เพชรหมดแล้วนะฮะแล้วผมก็เล่นตะลุยด่านไปจนถึง3แล้วก็ได้มาตั้ง 3,500 เพชรหลังจากตีอารีนาได้ด้วยนะฮะผมแล้วก็บวกกับกิจกรรมภารกิจต่างๆก็ได้มาเนาะแล้วตอนนี้ผมก็จะให้ดูว่าสำหรับผู้เล่นที่เล่นมาสุดแล้วนะฮะเนี่ยผมตันอยู่ที่84ผมก็ต้องทำของอีกนิดนึงฮะก็จะผ่านได้นะฮะผมก็ผ่านมาหมดแล้วถึงด่าน84นะฮะทำแรงค์7แล้วก็อัพอาวุธให้หมดนะฮะตอนนี้เหลือหมวกอย่างเดียว2ตัวนะฮะนอกนั้นผมทำเต็มหมดแล้วแล้วก็ถ้าทำเต็มแล้วก็จะผ่านด่านพวกนี้ได้นะฮะแล้วก็ต่อไปใครทำแบบนี้ได้ผ่านด่าน8สุดๆอย่างนี้ได้แล้วก็อย่าลืมนะฮะเก็บเพชรไว้เปิดตัวละครให้ได้ตัวละครซ้ำเพื่อจะเอาเศษดาวไปแลกตัวละครนั้นอย่างนี้นะฮะอย่างยูยผม2ดาวก็ต้องให้เป็น3ดาวให้ได้นะฮะสเตตัสทุกอย่างมันจะเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ตัวสำคัญก็ยุ้ยนะฮะยุ้ยนี่ต้องหาหมวกให้ได้แล้วก็ยุ้ยนี่ผมก็ต้องทำเป็น4ดาวด้วยนะฮะหาตัวสำคัญขึ้นดาวให้ได้นะสัก2ตัวนะฮะก่อนเรามาลองดูว่าผ่านด่านในเรื่องมันผ่านไหมนะฮะซึ่งตอนนี้ energy ผมกำลังรีอยู่นะผมไม่อยากใช้เพราะผมใช้เต็มที่แล้วผมสตรีมตอนบ่ายไปนะครับผมตอนนี้ก็มาเข้าเรื่องนะฮะ6ตัวละครที่ผมแนะนำจากประสบการณ์เล่นจริงนะไม่เชื่อใครทั้งนั้นทั้งสิ้นด้วยนะฮะผมลองเล่นแล้วแล้วก็ศึกษาดูรายละเอียดตัวละครนะฮะผมรู้สึกว่ามันดีนะฮะตัวละครที่แท้งจ๋าเลยเนี่ยมันดีจริงๆก็คือ1ฮะผมจะให้เลยอันดับ1ในใจผมนะฮะคือตัวนี้ฮะชิซิรุนะฮะชิซิรุพอทำแรงค์7แล้วนะฮะปลดล็อกสกิลนะฮะปลดล็อกสกิลแล้วเนี่ยมันจะดีมากนะฮะเห็นมั้ยสกิล1ทำดาเมจกายภาพนะฮะบาเรียดูดซับดาเมจกายภาพ560นะฮะก็ดูดซับได้เยอะด้วยนะสร้างบาเรียดูดซับได้ด้วยนะฮะ2มันฮิวตัวเองซึ่งตอนนี้ผมฮิวได้ 2,600 นะไม่ใช่ 1,800 นะฮะตอนเอ้ย 2,400 นะตอนนี้ใส่อุปกรณ์อะไรไปมันฮิวแรงนะฮะตอนนี้ฮิวไป 2,600 นะฮะ 2,400 นะไม่ใช่ 2,600 ฟื้นฟู HP ที่มีเลือดน้อยที่สุด1คนปานกลางฟื้นฟู HP เพื่อนที่มีเลือดน้อยนะฮะที่สุด1คนปานกลางด้วยนะฮะนี่ชิซิรุนะฮะบางทีมันฮิวตัวมันเองด้วยถ้าเลือดมันน้อยนะฮะแรงค์4มาปุ๊บก็จะสร้างบาเรียป้องกันกายภาพเพิ่มอีกนะแต่เพื่อนรอบๆเขาเรียกว่าเพิ่มแก่เพื่อนรอบตนเองนะฮะบาเรียก็ไม่ใช่ตรงนี้นะฮะถ้าการจริงๆก็อีกแบบนึงนะฮะแล้วก็แรงค์7นะฮะเมื่อเริ่มต่อสู้เพิ่มพลังป้องกันกายภาพตนเองปานกลางนะฮะก็เยอะนะเยอะนะ112เนี่ยถือว่าเยอะเป็นตัวแท้งที่มันมีเล่นอยู่ด่านหนึ่งผมขำมากนะใครดูในสตรีมก็จะรู้นะตัวอื่นตายหมดเลยฮะยกเว้นตัวนี้นะแล้วก็ไม่ตายด้วยไอตัวศัตรูก็ไม่ตายด้วยนะจนหมดเวลานะฮะศัตรูอาจจะตายอยู่นะแต่ตัวเราไม่ตายนะฮิวตัวเองเรื่อยๆเลยนะตัวนี้ดีมากนะผมเนาะตัวต่อไปนะฮะอันนี้คือที่1อันดับ1ในใจผมนะตัวต่อไปก็ไม่ต้องไล่อันดับนะแต่นี่คือตัวที่อันดับ1ของผมนะตัวต่อไปนะฮะผมเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะคูกะก่อนเนาะไปดูคูกะก่อนนะฮะคูกะก็คนก็ใช้เยอะนะบางคนเนี่ยคูกะนะฮะตัวละครก็น่ารักนะฮะกายภาพสาวสุดเอ็มตัวล่อศัตรูในกองหน้านะฮะโจมตีศัตรูอย่างบ้าคลั่งนะฮะคือกลางบาเรียให้ด้วยนะฮะนี่ดูเราดูสกิลกันนะนี่สกิลนะฮะสร้างบาเรียดูดซับเวทให้ตนเองนะฮะและฟื้นฟูให้ผีปานกลางมันดูดซับเวทนะฮะไม่ใช่ดูดซับกายภาพเหมือนกันเวทนั่นแหละเอาเป็นตัวกันเวทได้นะฮะเนี่ยและฟื้นฟูตนเองมันฟื้นฟูได้ด้วยนะฮะเอาไว้กันเวทนะเอาไปสายซับเวทของดันเจียนได้นะดันเจียนเวลามันจะมีพวกโจมตีเวทนะระยะไกลๆมันก็ดูดซับได้นะแต่มันจะไม่โจมตีตัวเนี้ยเอาไปแทงPVPก็ได้นะซับเวทหรือไปเจอกับทีมเวทก็ได้นะอันนี้มันดีตรงเนี้ยยั่วยุศัตรูทั้งหมดและเพิ่มพลังป้องกันกายภาพตนเองอย่างมากเนี่ยถ้ามันเยอะยุตัวเองทั้งหมดแล้วแต่มันไม่มีพลังป้องกันกายภาพเนี่ยมันก็แย่ใช่ไหมล่ะเพราะศัตรูจะมารุมตีตัวที่มันเนาะแต่เนี่ยมันเยอะยุไม่พอแถมมันมีพลังป้องกันกายภาพตนเองเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยคำว่ามากของเกมนี่คือมากนะฮะผม98นี่ก็มากนะฮะซึ่งดีมากนะฮะตัวนี้แล้วก็สกิลที่2ของมันนะฮะ
โยยุศัตรูทั้งหมดอีกนะฮะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพอย่างมากโอ้ผมอ่านไปแล้วนะขออภัยด้วยตกใจเพิ่มพลังป้องกันเวทตนเองอย่างมากนะฮะนี่เพิ่มพลังป้องกันเวทตนเองด้วยนะฮะคือป้องกันเวทได้สบายนะฮะเมื่อเริ่มคือแบบว่าศัตรูที่มันตีระยะไกลอ่ะพอโดนโยยุแล้วมันจะกลับมาตีเราเนี่ยมันจะไม่ตีแถวหลังเรานะตัวนี้ก็ดีมากนะเมื่อเริ่มต่อสู้เพิ่มพลังป้องกันเวทตนเองปานกลางนะฮะนี่เจ๋วนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้กลางโลบาเรียกันเวทโพดไปดันเจียนได้พวก PVP ได้เพราะว่าไอ้พวกแถวหลังศัตรูมันจะยิงมาแถวหลังเราใช่ไหมแต่พอมันโดนโปรโวกเนี่ยโดนแบบยั่วยุศัตรูมาตีเราเนี่ยเออเราก็รับดาเมจไปนะฮะส่วนแถวหลังก็จะปลอดภัยเนี่ยเป็นตัวที่ดีอีกทีมนึงนะฮะการแถวหลังได้ดีมากนะฮะต่อไปนะฮะ3ดาวอีกตัวนึงที่ดีเนาะเอา3ดาวก่อนเนาะโนโซมิกันรู้จักคุณสมบัติมันเยอะอยู่แล้วเนาะโนโซมิเนี่ยเป็นไอดอลสาวนะโนโซมิผู้ต่อสู้เป็นโลอะไรเป็นโลให้ทุกคนที่กองนะเมื่อเธอยืนเนาะไปดูสเตตัสกันเนาะนี่ไปดูสกิลนะสเตตัสก็ตามนั้นยั่วยุนะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพของเพื่อนทั้งหมดเล็กน้อยนะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพเพิ่มพลังป้องกันตนเองอย่างมากทำการยั่วยุศัตรูทั้งหมดเนี่ยสเตตัสแจ๋วนะยั่วยุอันนี้นะฮะทำดาเมจกายภาพเล็กน้อยแก่ศัตรูระยะด้านหน้าทั้งหมดนะฮะและติดสถานะสตันอันเนี้ยมันดีตรงนี้นะผมมีสตันด้วยมีฮิวด้วยนะเนี่ยฟื้นฟู HP เพื่อนรอบๆตัวทั้งหมดปานกลางนะฮะรอบๆตัวคือสมมุติเอาไปยืนแทงใช่มั้ยแล้วก็มีแทง3ตัวเนี่ยมันจะเพิ่มฮิวรอบๆตัวเพื่อนแทง3ตัวได้ด้วยนะฮะเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากแล้วก็เพิ่มพลังต่อสู้เพิ่มพลังป้องกันกายภาพตัวนี้ปานกลางนะฮะถือว่าดีนะพลังเยอะนะเนี่ยปานกลางเป็นตัวแทงอีกตัวหนึ่งที่ดีมากนะใครเปิดได้ก็เอาไปยืนแทงเลยนะฮะตอนนี้ก็มาดูตัวที่ผมมีแล้วเนาะที่ผมสนใจว่าผมก็ยังไม่ใช้นะฮะมาดูตัวนี้นะฮะมิยาโกะนะฮะหรือว่าน้องพุดดิ้งของเราเองนั่นเองนะฮะมิยาโกะพุดดิ้งตัวนี้ก็สำคัญมากใครๆก็ใช้กันหลากหลายตัวมันน่ารักด้วยนะฮะดูสกิลนะฮะทำดาเมจกายภาพสูงนะฮะอย่าลืมว่าสูงแก่ศัตรูตรงหน้า1ตนและฟื้นฟูให้ผิดตนเองปานกลางเยอะนะพื้นเลือดปานกลางได้เยอะทำดาเมจสูงด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยแปลงร่างนะตอนแปลงร่างเป็นวิญญาณเนี่ยอยู่ในสถานะอมตะชั่วคราวนะไร้เทียมทานนะไม่โดนและไม่ตายด้วยนะมันแทงได้นานนะพุดดิ้งเอาไปยืนแทงใน PVP เนี่ยแจ่มเลยนะแล้วก็เนี่ยฮะสำคัญเลยถ้าแรงค์4ฟื้นฟูให้ผิดตนเองปานกลางนะฮะปันกลางนี่เยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะดีจัดนะฮะแล้วก็พอแรง7เมื่อเริ่มต่อสู้เพิ่มพลังป้องกันกายภาพตนเองปันกลางนะฮะไปยืนแทง PVP ได้ดันเจียนได้อย่างดีนะฮะตัวนี้ก็แนะนำเลยสำหรับใครมีนะไม่ต้องจำเป็นต้องมี3ดาวก็ได้นะแล้วก็อัพดาวให้เป็น3ดาวด้วยนะฮะอย่าลืมนะจ๊ะตัวนี้เปโกลินนะฮะเดี๋ยวหาดูก่อนนะเปโกลินนี่ไงครับปุ๊บเปโกลินนะฮะตัวละครน่ารักที่แจกมาเนาะสาวสวยคนนี้นะฮะเป็นตัวเปโกลิน1ดาวถ้าอัพ3ดาวได้จะแจ่มมากนะฮะสกิลนะของเปโกลินนะฮะทำดาเมจกายภาพสูงแก่ศัตรูด้านหน้านะฮะสูงนะฮะอย่าลืมว่าสูงและเพิ่มพลังป้องกันกายภาพและพลังป้องกันเวทอย่างมากนะฮะทั้งกายภาพทั้งเวทนะฮะคือแทงได้ทั้งเวททั้งกายภาพนะฮะแล้วก็สกิลนี้เพิ่มพลังป้องกันเวทตนเองปานกลางและฟื้นฟูให้ผีปานกลางคำว่าปานกลางของเกมนี้ผมว่าเยอะพอสมควรนะฮะดีนะเนี่ยตัวเนี้ยทำดาเมจกายภาพปานกลางแก่ศัตรูตรงหน้า1ตัวนะฮะถ้ามีโปรโวกด้วยสุดยอดเลยนะฮะเมื่อเริ่มต่อสู้เพิ่ม HP สูงสุดตนเองปานกลางนะฮะถ้าแรง7แล้วจะแจ่มมากแทงได้ดีมากเหมือนกันนะฮะเป็นตัวนี้เป็นตัวที่แทงจ๋าอย่าทำให้ดาวอย่าลืมทำดาวมันด้วยเวลาเราจะอัพดาวเราต้องดูว่าตัวแทงตัวไหนเราสำคัญที่สุดอย่างผมชิซิลุสำคัญผมจะเพิ่มดาวเป็น4ดาวให้ชิซิลุแต่ว่าผมจะทำให้พุดดิ้งอ่ะเป็น3ดาวก่อนเอ้ยยูเป็น3ดาวก่อนนะฮะจะเพิ่มตัวไหนก็ดูดีๆ ด้วยเนาะต่อไปนะฮะมียาโกะพุดดิ้งแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวลิมะนะฮะลิมะเดี๋ยวดูก่อนนะลิมะก็เป็นตัวแทงที่จ๋าๆนะจัดๆอีกตัวนึงนะฮะใช้ได้เลยทีเดียวนะไอ้ส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแทงแทงก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นซับแทงนะมันจะหิวเพื่อนรอบๆส่วนใหญ่ผมจะตายก่อนแต่ว่ามันดีนะมันมีสกิลโต้กลับได้ด้วยนะตอนมันหัวเราะสกิลโต้กับมีฮิวมีดาเมจรุนแรงนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็ดีนะผมแนะนำเป็นอีกตัวหนึ่งนะอากิโนะทำกายภาพดาเมจสูงตรงหน้านะฮะแล้วก็
ทำดาเมจกายภาพปานกลางแก่ศัตรูตรงหน้าและเพิ่มพลังโจมตีกายภาพตนเองเล็กน้อยหลังจากนั้นหากโจมตีขณะที่กำลังหัวเราะอยู่จะทำการโจมตีสวนใส่ศัตรูทันทีนะฮะตีแรงมากตัวเนี้ยแรงกว่าจีต้าอีกเปิดฟิลฟื้นฟูเพื่อนทั้งหมดในระยะรอบตัวเนี่ยก็ฟื้นฟูได้นะอย่างดีนะตัวนี้ผมชอบนะเนี่ยเมื่อเริ่มต่อสู้เพิ่มพลังโจมตีกายภาพตัวเองปานกลางนะโคตรดีแรงด้วยนะตัวนี้แต่เป็นซับแทงค์นะไม่ใช่แทงค์จ๋าๆนะเดี๋ยวไปดูลิมะนะแทงค์จ๋าๆของเราลิมะนะฮะตัวนี้ก็มีประโยชน์อย่างมากนะเป็น1ดาวแต่ก็ทำให้เป็น3ดาวก็แทงดีมากนะฮะทำดาเมจกายภาพปานกลางแก่ศัตรูในระยะด้านหน้าทั้งหมดนะฮะและเพิ่มพลังป้องกันกายภาพตนเองแบบพิเศษเนาะเมื่อเริ่มต่อสู้ไปแล้วระยะหนึ่งจะพุ่งทะลวงไปถึงศัตรูด้านตัวหน้าและทำดาเมจกายภาพปานกลางแก่ศัตรูตัวนั้นและเพิ่มพลังป้องกันกายภาพตนเองเนี่ยมันแทงอย่างเดียวเลยเพิ่มพลังป้องกันอย่างเดียวทำดาเมจเล็กน้อยแก่ศัตรูหน้าและทำให้ติดสตันด้วยนะฮะแจ๋วตรงนี้นะฮะมาเล่นต่อสู้เพื่อรับป้องกันกายภาพนี่เลยครับผมทั้งหมดทั้งมวลของแทงค์ณแพทนี้ตอนนี้อยู่นะฮะที่เปิดเซิร์ฟอยู่มีอยู่6ตัวนะฮะผมเพิ่มชิชิรุไปเพราะชิชิรุเป็นตัวแทงที่ดีมากนะฮะผมแทงแบบแทงจ๋าเลยนะฮะผมแบบอยู่ตัวเดียวตัวสุดท้ายก็ไม่ตายจนเวลาหมดนะฮะทำอัพแรง7ใส่อุปกรณ์ไปจะรู้ว่าชิชิรุผมมันแรงมากนะฮะคือเป็นตัวสุดยอดที่ผมแนะนำเลยว่าใครจะรีหาตอนแรกให้รีหาตัวนี้เลยนะฮะมันเป็นอะไรที่แจ่มมากนะฮะแล้วก็ยืนทนยืนถึกมากนะฮะยังไงก็พยายามอัพตัวให้ได้เยอะแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมคลิปหน้าผมจะมาแนะนำตัวละครที่ลดพลังป้องกันกายภาพที่ดีที่สุดด้วยนะฮะเดี๋ยวจะคัดมาสัก5ตัวนะยังไงคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้เพราะว่า อย่าให้คนที่เล่นที่ไม่ได้เล่นเซิร์ฟนอกนะฮะเป็นผู้เล่นใหม่ได้รู้ว่ามีตัวแทงอะไรที่มันแทงจ๋าๆนะไม่ใช่บอสซับแทงเหมือนอากิโนที่ผมว่าเป็นตัวดาเมจนะฮะส่วนใหญ่มันจะตายมาโกโตก็จะตายนะฮะเป็นตัวดาเมจเฉยๆนะซับแทงจริงๆมีอยู่6ตัวนะณตอนนี้นะที่ผมว่าใช้แล้วจากประสบการณ์จริงดูแล้วก็โอเคมากจากคนที่บอกมาด้วยที่คนที่สนิทกับผมที่เล่นจริงๆจังๆนะเขาก็ใช้พุดดิ้งใช้ลิมะนะใช้คูกะเปกุลินเนี่ยดีอยู่แล้วเนาะเปกุลินผมเคยเล่นอยู่แล้วเซิร์ฟตอนทดสอบนะแต่ที่ดีที่สุดโนโซมิผมก็เคยเล่นตอนทดสอบแต่ตัวที่ดีที่สุดคือนี่นะฮะชิซิรุของผมนะถึงไม่มีโปรโวก็ไปเอาตัว3ดาวตัวสามดาวตัวนี้หรือว่าจะเอาตัวแทงสัก3ตัวก็ได้นะมีคูคูกะก็ได้เปโกลินก็ได้นะแล้วก็พุดดิ้งมิยาโกะก็ได้นะเนาะ3ตัวนี้ก็ได้นะฮะไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะขอบคุณที่รับชมคลิปขอบคุณคําแนะนําติชมทุกอย่างนะแล้วก็ขอบคุณกําลังใจที่ให้มาด้วยชมผมแล้วก็ให้กําลังใจผมก็มีความสุขแล้วนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะมีอะไรก็เม้นมาได้นะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากช่องด้วยนะแล้วก็สตรีม1ทุ่มตรงไปเจอกันได้นะฮะเกมนี้และเกมบีทนะฮะเกมบีทก็4ทุ่มนะฮะยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะฮะเจอกันใหม่นะฮะอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะฮะกราบขอบคุณทุกคนด้วยนะสาธุนะฮะขอให้ร่ำรวยทุกคนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม